มาดูกันดีกว่านะครับดราม่าเกี่ยวกับประเด็นมีเมีย3คนของอุซุยเทนเงินนะครับแหมดราม่าแบบนี้นะครับชอบเลยเรามาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้กันดีกว่าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องดาบพิฆาตอสูรทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับจะเป็นคลิปดราม่านะครับเกี่ยวกับเรื่องดาบพิฆาตอสูรซึ่งจริงๆแล้วถามว่าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมีดราม่าเยอะมั้ยนะครับโดยส่วนตัวคิดว่าก็มีดราม่าเยอะนะครับแล้วก็มาเรื่อยๆด้วยนะครับได้ว่านะครับไม่รู้ประสุขเข้าว่าเสาแทรกหรือเปล่านะครับแต่ก็เป็นเรื่องปกติในเมื่อการ์ตูนดังนะครับก็ย่อมมีคนทั้งชอบและไม่ชอบโดยดราม่าหนนี้นะครับเป็นดราม่าใหม่นะครับแต่จริงๆแล้วมันเรื่องเก่ามากๆเลยนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่อุซุยเทนเงินนั้นนะครับเสาหลักเสียงในเรื่องดาบพิฆาตอสูรนั้นนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่พี่แกนั้นมีเมีย3คนนะครับซึ่งหลายคนมองว่ามันดูไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่หรือเปล่าเหมือนเป็นการส่งเสริมนะครับเกี่ยวกับเรื่องเมีย3หรือไม่นะครับไอประเด็นนี้นะครับมันน่าสนวันนี้นะครับก็เลยจะนำเสนอเรื่องราวตรงนี้นะครับและจะมาพูดในมุมมองของผมนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็สามารถกดติดตามได้เลยนะครับในช่องทางนั้นหากกดแล้วก็ไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องพูดก่อนละกันนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องมีเมีย3คนของอุซุยเทนเงินนั้นนะครับก็น่าจะเป็นประเด็นนะครับที่หลายคนอาจจะทราบแล้วว่าอุซุยเทนเงินนั้นเป็นบุรุษรูปงามนะครับที่มีเมียถึง3คนนะครับซึ่งแน่นอนเลยครับว่าบางคนอาจจะมองว่าผิดหรือบางคนนั้นก็คิดว่าก็เป็นเรื่องของเองจะมีเมีย3เมีย4ยังไงนะครับก็แล้วแต่นะครับซึ่งถามว่าในโลกปัจจุบันนี้การมีเมีย3คนถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือไม่ก็ต้องพูดตามตรงว่าก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเพียงแค่ว่านะครับอาจจะผิดนะครับจารีตประเพณีนะครับของบางศาสนานะครับหรือว่าบางสังคมนั้นนั้นนะครับซึ่งแน่นอนนะครับอย่างที่พวกเราทราบกันดีว่าก็มีบางศาสนานะครับที่สามารถมีเมีย3คนได้หรือบางศาสนานั้นนะครับก็บังคับมีเมียแค่คนเดียวซึ่งไอ้นี้นะครับก็อย่างที่ผมพูดไปมันแล้วแต่ culture การนับถือนะครับของแต่ละบุคคลซึ่งปัจจุบันนี้นะครับอย่างในเรื่องดาบพิฆาตอสูรอุซุยเทนเงินนั้นนะครับเป็นคนที่มีเมียทั้งหมด3คนซึ่งทั้ง3คนของเขานั้นนะครับก็ล้วนแล้วแต่เต็มใจนะครับและล้วนที่จะรักนะครับอุซุยเทนเงินทั้งนั้นเลยนะครับคือผมกล้าฟันธงเลยว่าทั้ง3คนไม่ได้ถูกบังคับกับโชคโหกฮากมานะว่าให้เป็นเมียนะครับแต่ว่าเป็นวิถีชีวิตนะครับของตระกูลของเทนเงินต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับตระกูลของเทนเงินนั้นนะครับเขาเป็นนินจาซึ่งแน่นอนนะครับในความเชื่อของฝั่งพวกเขาเนี่ยการที่มีแบบว่าลูกเยอะๆนะครับแปลว่ามีลูกมีหลานเยอะๆทำให้กองทัพหรือว่านินจาของพวกเขาเนี่ยแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นก็เลยทำให้นะครับการที่มีเมีย3คนนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับในสังคมนินจาในเรื่องดาบพิฆาตอสูรคือเอาง่ายๆนะครับมันเป็นเรื่องปกติละกันนะของสังคมของอุซุยเทนเงินจึงทำให้นะครับถามว่าการที่เทนเงินนั้นเนี่ยมีเมีย3คนแปลกไหมผิดไหมไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติของเขานะครับก็ปัจเจกบุคคลเนี่ยก็แล้วแต่นะครับเป็นการตกลงกันเมียทั้ง3คนโอเคอุซุยเทนเงินโอเคก็จบนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยผมว่าถ้าหากเรานะครับเคารพในสิทธิของเขานะครับโอเคเราก็จะเข้าใจในจุดนี้ว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ประเด็นที่ดราม่าเลยก็คือนะครับก็คือมีบางส่วนคิดว่ามันจะเป็นตัวอย่างไม่ดีต่อเด็กๆหรือเปล่าเกี่ยวกับประเด็นเรื่องมีเมีย3เมีย4นะครับซึ่งโอเคผมเข้าใจนะสำหรับคนที่ดราม่าจุดนี้นะครับแต่เราก็ต้องลองย้อนกลับมาดูที่ตัวเองด้วยว่าเรานั้นนะครับมีมุมมองในจุดนี้อย่างไรกันบ้างนะครับคือเอาง่ายๆนะผมเชื่อว่าถ้าผู้ใหญ่ดูนะครับก็น่าจะต้องคิดตัวเองได้แล้วแหละครับว่าการมีเมีย3นั้นมันโอเคไหมมันดีไหมนะครับกับสังคมที่ตนเองอยู่นะครับอย่างเช่นเราเป็นสังคมคนไทยใช่ไหมปกติชาวพุทธอะไรอย่างเงี้ยก็คงแบบว่าเป็นเรื่องไม่โอเคไม่ดีนะครับพวกเราก็ต้องคิดได้สิมันเป็นเรื่องไม่ดีนะครับเราก็ไม่ทำแต่หากนะครับคนที่ดูอยู่นะครับอยู่ในสังคมนะครับนี้ขอยกตัวอย่างนะสังคมของคนอิสลามนะครับคือบางอิสลามไม่ใช่แบบอิสลามทุกคนนะจะเป็นแบบนี้คือบางคนนะครับก็มีเมีย3ได้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับมันก็อยู่ในสังคมของเขาหากคนดูการ์ตูนนะครับแล้วมีเมีย3มันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่เรานั้นนะครับจะต้องทำหรือว่าเป็นหน้าที่เลยของคนดูนะครับก็คือสมมติเราเป็นผู้ใหญ่นะครับก็ต้องแนะนำเด็กว่าการมีเมีย3คนเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีซึ่งมันก็ต้องแล้วแต่นะครับปัจจัยนะครับของสังคมที่คุณอยู่ด้วยนะคุณก็สอนไปเลยครับว่าดีหรือไม่ดีหรืออ่ะถ้าเป็นเด็กที่ดูอยู่ในตอนนี้ดูช่องผมอยู่หรือดูดาบพิฆาตอสูรก็ถามผู้ใหญ่ถามพ่อแม่ได้เลยแหละครับว่าทำไมมีเมีย3คนมันดีหรือไม่ดียังไงคุณก็สามารถไปสอนลูกได้อีกนะครับว่าเป็นสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำนะครับผมย้ำนะว่าควรทำหรือไม่ควรทำเพราะมันแล้วแต่นะครับสังคมนั้นๆที่อยู่เลยนะครับมันก็ต้องเป็นสิ่งที่ร่วมในการรับผิดชอบนะอย่างที่ผมพูดไปในหลายๆการ์ตูนหรือแม้กระทั่งสื่อต่าง
างมันไม่มีด้านดีหมดละครับมันย่อมมีด้านไม่ดีอยู่ในส่วนนั้นด้วยอยู่ที่การสอนเท่านั้นนะครับจะเป็นอย่างไรจึงทำให้ประเด็นดราม่าเกี่ยวกับอุซุยเทนเงินนั้นเรื่องมีเมียสามนั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วแต่บุคคลจะคิดเลยแต่ให้ผมนั้นถ้าพูดแบบส่วนตัวเลยนะครับก็ดูการ์ตูนเอาสนุกเอามันเท่านั้นแหละครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับการ์ตูนเนี่ยดูเพื่อความบันเทิงแก้เครียดนะครับอันไหนที่ดีอันไหนนะครับที่สมควรที่จะนำไปทำนะครับก็ทำไปเถอะอันไหนที่คิดว่าไม่สมควรก็ไม่ต้องไปทำนะครับต้องรู้จักแยกแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่คือทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับมันก็อยู่ที่การเรียนรู้ของชีวิตคนคนหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าอย่างพวกผมเนี่ยดูการ์ตูนมาตั้งแต่เด็กนะครับหรือเล่นเกมอะไรก็ได้มาตั้งแต่เด็กโตมาก็ไม่ได้แบบว่าเป็นคนไม่ดีนี่ก็คือมีหลายสิ่งหลายอย่างที่การ์ตูนบางเรื่องทำไม่ดีเราก็ไม่ได้ทำตามผมก็ไม่เคยไปปล่อยขึ้นเต่าใส่หน้าใครเข้าใจฟิลป่ะคือมันเป็นสิ่งแต่ละสิ่งนะครับที่ต้องดูกันเองนะครับในแล้วแต่สังคมจึงทำให้ประเด็นดราม่าตรงนี้ก็อยากจะรู้เหมือนกันนะทุกคนมีความคิดยังไงคิดว่าเป็นเรื่องดีหรือเปล่าที่มีการนำเสนอมุมนี้แต่จริงๆนะผมว่าเรื่องดาบพิฆาตอสูรนั้นถ้าพูดถึงไอ้ดราม่าต่างๆในเกี่ยวกับเรื่องไอ้มีเมียเยอะผมว่าไอ้ประเด็นเกี่ยวกับเบื้องหลังตัวละครตรงเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวกว่าอีกนะอย่างเช่นอดีตของอุซุยเทนเงินอย่างเงี้ยผมว่าดาร์กกว่าอีกนะครับฆ่าพี่น้องร่วมกันเองนะครับหรืออดีตของคนอื่นในเรื่องนั้นดูเป็นเรื่องแบบโอ้โหน่ากลัวยิ่งกว่านะครับเรื่องการมีเมียสามเสียอีกนะครับอย่างน้อยการมีเมียสามนั้นนะครับไม่ทำให้ใครตายนะครับแต่ในเรื่องนั้นมีการฆ่านะครับไม่ว่าจะเป็นอสูรพี่น้องกันเองนะครับหรือใครก็แล้วแต่ไอ้จุดเนี้ยผมว่าน่ากลัวกว่าเยอะน่ากลัวนะครับที่ต้องสอนลูกหลานนะครับให้เข้าใจจุดนี้มากกว่าอีกนะครับผมว่าไอ้เนี้ยถ้าจะสอนเนี่ยสอนจุดนี้น่าจะดีกว่านะถ้าเราจะมาซีเรียสเรื่องนี้นะครับก็อย่าลืมนะคอมเมนต์มาอยากจะรู้เหมือนกันนะครับแต่ละคนที่รับชมช่องของผมนั้นนะครับมีความคิดยังไงและอยากนะครับจะเสนอแนวคิดไหนกันบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำอดีตนะครับตัวละครแน่นอนอุซุยเทนเงินอย่างนี้แต่ละตัวนะครับที่เป็นอดีตดำมืดนะครับที่แบบโคตรจะโหดเลยนะครับชอบอยู่แล้วแนวนี้นะครับทำให้ทุกคนได้รับชมแน่นอนฝากไว้ด้วยละกันนะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ